ลี่ยนไปจู่เปลี่ยนไปเฉยเลยนะฮะจู่เปลี่ยนไปเฉยเลยนะครับเปลี่ยนตอนแรกเราเห็นเขาทำคอนเทนต์นะจะระบุว่าอยากจะเดินสายกลางเราก็โอเคอย่างน้อยก็สายกลางก็ยังดีวะนะอันนี้คือความคิดนะสายกลางก็ยังดีวะอย่างน้อยก็ไม่ด่าลุงก็แจ๋วแล้วใครก็ตามนะที่ออกไปแล้วไม่ด่าลุงผมก็โอเคแล้วนะสุดยอดแล้วนะครับเราก็โอเคเนี่ยถือว่าเป็นคนที่น่านับถืออยู่พอสมควรนะครับก็มาอยู่ข้างลุงอยู่ตั้งนานนะจู่ๆออกไปแล้วก็นึกว่าจะกลางอ่ะแหละที่ไหนได้หันกลับมาด่าลุงซะงั้นนะหันกลับมาด่าลุงแล้วมันกลืนคำพูดของตัวเองไงมันกลืนคำพูดของตัวเองมันกลายเป็นคนกระล่อนปิ้นปล้อนเชื่อถือไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนชิบหายที่นั่นนะครับคนแบบนี้นะใช่ไหมล่ะคนแบบนี้ไปอยู่ที่ไหนชิบหายที่นั่นนะครับพร้อมที่จะแทงข้างหลังนะพร้อมที่จะแทงข้างหลังอยู่เสมอนะครับคนแบบนี้เชื่อถือไม่ได้แล้วก็อยู่ด้วยไม่ได้เพราะไม่มีความจริงใจให้เลยนะครับไม่มีความจริงใจให้ใครนะครับมีแต่ผลประโยชน์อย่างเดียวนะครับอันไหนได้ผลประโยชน์มากกว่าเขาก็ไปอันนั้นนะครับถูกไหมล่ะหรือผมพูดไม่จริงนะผมพูดไม่จริงก็แล้วแต่เขาแหละผมก็มั่วๆเอา FC นะเดินสายกลางจำได้หรือเปล่าคำพูดของตัวเองผมออกไปนะผมจะไม่ด่าทั้งลุงแล้วก็จะไม่ด่าทั้งฝั่งโน้นแล้วก็จะไม่อวยฝั่งนี้แล้วก็จะไม่อวยฝั่งโน้นผมจะกลางผมจำได้ผมยังไปดูคลิปดูไลฟ์สดคำนี้ผมยังจำขึ้นใจเลยนะครับแล้วอยู่ใหญ่ทำไมถึงลำเอียงขนาดนี้นี่ถ้าเป็นตาช่างนี่เอียงไปข้างหนึ่งเลยเนี่ย เอียงกันสนั่นวันไหว FC นะครับใช่ไหมล่ะมันเป็นเพราะอะไรทำไมเขาถึงเอียงได้มันมีไม่กี่เหตุผลหรอกเดาได้ไม่ยากหรอก FC เพราะลุงป้าไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาเกลียดโกรธขนาดนั้นแล้วมันจะมีเหตุผลอะไรล่ะทำไมเขาถึงได้ลำเอียง FC ก็คิดเอามันเป็นเพราะเหตุผลอะไรในเมื่อตอนที่อยู่ตรงนี้ทุกคนก็ดีด้วยทุกคนก็นะรักทุกคนก็เมตตาทุกคนก็ต้อนรับอย่างดีนะครับตอนออกไปก็ไม่ได้ทะเลาะกับใครไม่ได้ผิดใจกับใครเลยแล้วจู่ๆทำไมเขาถึงหันกลับมาแว้งกัดหรือด่าลุงป้าซะงั้นนะครับเป็นเพราะอะไรล่ะมันเป็นคอนเทนต์ไงคอนเทนต์ซึ่งเขาก็ทำมาตลอดคอนเทนต์ดีๆนะคอนเทนต์ที่อยู่ข้างลุงป้าเขาก็ทำมาตลอดก็มียอดวิวนะครับก็มีคนติดตามนะครับมันก็ดีอยู่แล้วไงตั้งแต่ทีแรกนะมันดีอยู่แล้วไงโอ้โหมีคอมเมนต์ถูกใจมากเลยไม่อยากจะอ่านเลยแจ๋วพี่น้องขอบคุณหลายๆสำหรับคอมเมนต์นี้ สุดยอดนะฮะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับFC นะผมเติมช่องว่างให้มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับไปเติมเอานะคำในช่องว่างนะมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับการที่อยู่ๆนะคนที่เคยรักกันอยู่ดีๆทำไมถึงแทงข้างหลังกันมันมีไม่กี่เหตุผลนะมันมีไม่กี่เหตุผลนะมันต้องมีเหตุผล FC จู่ๆจะหันมาแทงข้างหลังโดยที่ไม่มีเหตุผลโดยที่ไม่มีเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นไปไม่ได้อันนั้นเขาเรียกว่าคนที่ไม่มีสติแล้วล่ะนะครับเห็นไหมแจ๋วพี่น้องนะมันอยู่ที่จิตสำนึกคนแบบนี้โอ้ยผมว่าจิตสำนึกไม่พอมันน่าจะอยู่ที่อย่างอื่นด้วยละมั้งมันนี่มันน่าจะอยู่ที่มันนี่นะ FC นะคนเหล่านี้นะครับน่าจะอยู่ที่มันนี่มากกว่าสังเกตดูตอนที่ทำคอนเทนต์อยู่ข้างลุงนะทำคอนเทนต์ให้กำลังใจลุงนะโอ้ยอดวิวก็โอเคอยู่นะดีนะครับยอดวิวดีนะครับพอมาด่าลุงปุ๊บนะโอ้โหยอดวิวก็เริ่มจะตกนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับได้อย่างอื่นมากกว่าพูดได้แจ๋วไปสัน
นะครับถึงแม้จะยอดวิวจะน้อยผู้ติดตามจะหายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรได้อย่างอื่นแทนนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับชีวิตนี้นะครับแต่สำหรับผมนะไม่คุ้มนะฮะไม่คุ้มเพราะอะไร1การความน่าเชื่อถือจะหายไป2นะครับคนแบบนี้นะครับว่าง่ายๆผมเห็นนะผมอยากจะย้อนเวลากลับไปโอ้ไม่น่าไหว้มึงเลยอะไรประมาณเนี้ยไม่น่ามาไหว้มึงเลยนะครับเสียมือนะครับเสียแรงที่เราเคารพนับถือนะครับเสียแรงที่เราเคารพนับถือเราเห็นหน้าเราก็ไหว้ตลอดนะครับไปให้กำลังใจตลอดสุดท้ายนะครับแหมอยากจะย้อนเวลาเอาคืนเหลือเกินไอ้สิ่งที่เราเคารพนับถือไปอะนะนะครับเราไม่คิดว่าจะเป็นหน้าไหว้หลังหลอกนะครับเห็นแก่จุดๆๆแบบนี้นะครับไม่น่าเชื่อเลยนะฮะว่าจะเป็นไปได้นะครับนะฮะสำหรับผมนะเอาเงินมากอง1ล้าน2ล้านผมก็ไม่เอานะไม่เอา FC มันซื้ออะไรนะเขาเรียกนะซื้อกินไม่หมดคดกินได้ไม่นานนะครับพ่อแม่ผมสอนแบบนี้มาตลอดนะครับ FC ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามนะครับเราต้องซื่อสัตย์นะครับต่อคนดูซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานของเรานะเราไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักนะครับแล้วก็จะมีสิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตของเราเองนะฮะไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้นะครับใช่ไหมล่ะผมนี่จำขึ้นใจตลอดเลยนะครับพ่อแม่สอนผมมาตลอดนะครับเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำแต่สิ่งดีๆเด้อนะครับ อยู่ที่ไหนก็นะครับให้ความจริงใจให้ความจริงใจกับคนที่เรารักแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างเรานะครับแล้วมันก็จะมีสิ่งดีๆตอบแทนเข้ามาเองแหละนะครับเนาะนะอะไรนะความดีไม่มีขายอยากได้ก็ทำเอานะครับตายไปเงินเอาไปไม่ได้หรอกนะมันมีแต่ความดีเท่านั้นแหละที่จะเหลือไว้นะครับเจ้าพี่น้องเอาไปดูพระนะครับผมนะครับในก็ฟาดเบาๆไว้แต่เช้านะครับครับผมพอหอมปากหอมคอหอมปากหอมคอครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องดีๆนะเอฟตั้งผิดอธิษฐานนะสาธุเป็นน้ำกันเด้อพี่น้องนะโอ้มีอข่อยใส่บาตรมาหันพลาดพี่น้องให้บริษัทฟาดเยอะฟาดมันนะครับในถ้าไม่มาคงไม่หยุดนะครับดูท่าแล้วเดี๋ยวเราไปรับพรทีเดียวในที่สี่ต่อไปนี้ผมจะเศร้าเลยพี่น้องว่าเรื่องดีๆแล้วบันบรรยากาศเช้าๆนะครับเพราะหมอกเยอะมากนะครับข้างหลังแล้วผมก็เอาแล้วผมก็ถอนนะครับ